ินทรีย์ตราขวัญดินดินจะดีทั่วไทยปลอดภัยจากสารพิษวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอย.จริงๆค่ะที่ทำให้พวกเรามีช่องที่ทะลุขึ้นมาที่เราไม่ต้องใช้ยาที่ติดสิทธิบัตรมีการติดตามมีการผนึกกำลังกันชอบมากเลยนะคะว่ากัญชาเป็นสมุนไพรแห่งความร่วมมือเป็นสมุนไพรแห่งการยกระดับซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะไปลอยๆปล่อยฟ้าดินลอยปุ๋ยลอยเม็ดฉันก็ได้ตังค์แล้วก็เป็นหนี้แต่ณวันนี้จะมีการยกระดับทุกระดับเกษตรกรของเราต้องมีการพัฒนาเภสัชกรแพทย์แผนไทยนักวิทยาศาสตร์จะผนึกกำลังกันเป็นส่วนภายของความร่วมมือแล้วก็จะเป็นแนวทางที่เราจะพัฒนาส่วนภายตัวอื่นแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือความรู้ความเข้าใจของภาคประชาชนซึ่งเราต้องทำกันอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์ที่มีอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนซึ่งเราคิดว่าเราสามารถที่จะสกัดให้เซฟที่สุดมาใช้ในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจของเรานะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะคะที่จะให้มียาที่มีคุณภาพมีอยู่ในระบบซึ่งคิดว่าอีกประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็คงจะสามารถที่จะมียาใช้จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็วางแผนที่จะสั่งพันธุ์ CBD สูงมาจากต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าสั่งเม็ดนะเขาเรียกว่าเม็ดออโต้เม็ดแบบออโต้เนี่ยที่ชูเคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ซ้ำกินก็ไม่ได้ต้องซื้อเม็ดแค่อย่างเดียวมันเป็นอะไรที่ท้าทายพวกเราแล้วแหละว่าเราจะสามารถสร้างพันธุ์กัญชาที่มี CBD สูงๆได้ไหมแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเราก็มีพี่น้องหลายคนหลายพื้นที่เนี่ยได้เอาเมล็ดกัญชาไทยที่ THC เด่นนะคะมามอบให้ทั้งส่วนของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันแล้วก็ส่วนของอภัยภูเบศรเมล็ดพันธุ์เริ่มจะกลับมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกหลายงานข้างหน้านะคะแต่ว่าภารกิจของอภัยภูเบศรณวันนี้เราลงรากต้นไม้ก็เริ่มงอกไว้อย่างในเขาเริ่มงอกมาแล้วนะคะที่เราจะทำงานด้านนี้เราจะขยายต่อไปด้วยสมุนไพรแห่งความร่วมมือนะคะจริงๆแล้วงานของอภัยภูเบศรในสถานการณ์ก็คือว่าอันที่หนึ่งการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านเรารวบรวมมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะเราเคยมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นด้วยนะคะอันที่สองเนี่ยการ implement ในทางการแพทย์ซึ่งเป็นสมุนไพรของการรวมพลังอย่างที่ท่านเห็นนะคะอันที่สามก็คือว่าเราจะสร้างยาจากกัญชาทั้งทุกระบบตอนนี้ก็วางแผนกับทางที่ได้รับความกรุณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการที่เราจะนำเข้าแล้วก็สามารถที่จะสกัดยาเรื่องสกัดเรื่องของควบคุมคุณภาพทางเราไม่ต้องกังวล นะคะว่ายาที่ออกมามีคุณภาพแน่นอนส่งตรวจวิเคราะห์สุดท้ายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมาเทรนเราที่จะวิเคราะห์เองขั้นต้นนะคะแล้วก็ส่งผลิตสุดท้ายเนี่ยไปที่กรมวิทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในพื้นที่ของเรานะคะคุณโอเองก็ได้เปิดโลกของสุภาพรพาไปดูงานบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ว่าวันอาทิตย์วันเสาร์ท่านผู้ว่าบอกมาเลยเซ็นหนังสือให้งั้นเข้ากรรมการไม่ทันนะคะแล้วท่านแก้วก็มาปลูกเม็ดแรกของกัญชาให้กับกัญชาของเรานะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของอภัยภูเบศรเนี่ยเราถึงจุดที่ว่าเราตั้งตัวได้นิดหน่อยงอกขึ้นมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของเราให้กับที่อื่นๆแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสภากาแฟนะครับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับที่นี่นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของสังคมไทยเลยก็ได้นะครับที่มีการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคนะครับใช้รักษาโรคลมชักใช้รักษาโรคพาร์กินสันใช่ค่ะแล้วก็ยานี้นะครับถือว่าเป็นยาที่เขาเรียกว่าใช้เพื่อการแพทย์เดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับขั้นตอนในการกว่าจะได้ยามาเนี่ยยากยังไงบ้างนะครับเราจะคุยกับหมอยาหมอสองนะครับสวัสดีครับหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะดีใจที่แวะมาด้านหลังเรานี้เนี่ยเป็นแปลงปลูกใช่ค่ะเป็นระบบปิดค่ะก็จะมี2ตู้นะคะเป็นตู้ปลูกกับปลูกทำต้นกับทำดอกเพราะอย่างที่เราทราบกันก็คือกัญชาเนี่ยเราใช้ถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยใช้ประโยชน์จากดอกนะคะแล้วก็โอกาสที่ดอกเนี่ยมันจะถ้าเราเคยเห็นรูปอะค่ะกัญชาเวลาเขาออกดอกเนี่ยดอกมันจะแน่นมากยิ่งถ้าคุณภาพดีเนี่ยดอกจะแน่นแล้วน้ำมันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีความชื้นเพราะฉะนั้นสภาวะของการเติบโตเนี่ยมีความต่างทำให้เราต้องแยกออกเป็น2ตู้เป็นตู้ทำใบกับตู้ทำดอกนะคะตู้ทำใบค่ะตู้ทำใบก็ใช้ใบเพื่อการแพทย์ก็ตู้ทำใบเนี่ยก็คือพอมีใบเต็มที่แล้วก็จะถูกย้ายมาอยู่ตู้ทำดอก
เพื่อทำดอกต่อไปแต่ว่าใช้ได้ทั้งใบและดอกจริงๆเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยบางตำรับเนี่ยตำรับส่วนใหญ่ใช้ใบอะค่ะแต่ตอนนี้ที่เราได้รับอนุญาตมาเนี่ยเฉพาะเรื่องของการทำน้ำมันกัญชาที่เป็นยาแผนปัจจุบันเท่านั้นก็เลยจะได้แค่เฉพาะนี้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยโรงงานผลิตยาที่เป็นตำรับยาแผนไทยจะเสร็จเราก็จะมีการผลิตยาแผนไทยที่กรมแพทย์แผนไทยกำหนดอีกในปีหน้านะคะครับกว่าจะผลักดันเป็นแปลงปลูกได้ที่โรงพยาบาลอภัยภูเพศนี่ยากไหมคือทำงานกันยังไงคือเราก็ทบทวนข้อมูลนะคะดูหนังสือต่างประเทศนี่ทำเยอะมากนะคะแต่ว่าลักษณะของต่างประเทศเนี่ยเขาจะปลูกในระบบปิดนะคะควบคุมอะไรแบบค่อนข้างเยอะมากแล้วสายพันธุ์ที่เราจะบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นแบบอินดิก้าเนี่ยนะคะพวกเนี้ยก็ลักษณะการเติบโตเขาจะมีความต่างจากพันธุ์พื้นเมืองของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอีกอย่างนึงก็คือเราโชคดีก็คือได้คนที่มีความรู้ที่เคยปลูกมาก่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็มาให้ความรู้ให้ความเห็นแล้วก็ได้ระบบออกมาว่าอ่ะถ้าเป็นช่วงทำใบเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบรากลอยนะคะก็คือเนื่องจากที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะว่ามีการปลูกกัญชาด้วยระบบรากลอยรากลอยคือเราไม่ใช้ดินในการปลูกนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพ่นอาหารให้กับพืชเนี่ยทางรากคือซึ่งต้องพ่นเพื่อให้รากเนี่ยมันได้รับสารอาหารแล้วก็นำสารอาหารเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงทำให้เกิดใบที่พอเกิดใบเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมันก็จะถึงเวลาที่จะต้องผลิตดอกนะคะที่พอเวลาเราพ่นเข้าไปเนี่ยในอากาศมันจะมีความชื้นนะคะนี้ช่วงทำดอกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความชื้นเนี่ยแบบสูงแล้วก็ด้วยตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าสะสมของไอ้เจ้าตัวเลซินเนี่ยนะคะแล้วถ้าเราไปเพิ่มอีกเนี้ยอาจจะมีโอกาสทำให้เชื้อราเกิดขึ้นอันนี้ที่เราศึกษามานะคะเราก็เลยมามีอีกสารที่หนึ่งเอาไว้ทำดอกอีกตู้หนึ่งนะคะที่ตู้หนึ่งเนี้ยเราไม่ได้ใช้ระบบรากลอยละแต่เป็นเราเรียกว่ารากจม คือเอารากที่มันเยอะๆเนี่ยค่ะเอามาจุ่มในน้ำในนี้ก็จะเป็นสารอาหารอะไรต่างๆนะคะเพื่อลดความชื้นในอากาศลงนะคะซึ่งอันนี้ถ้าทำสำเร็จนะคะในอีก 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็คงจะถ่ายทอดให้กับเกษตรกรแต่ว่าอย่างไรก็ตามตู้เนี่ยก็ยังมีราคาสูงอยู่นะคะถ้าเกษตรกรมาดูเราก็มีวางแผนต่อไปว่าจะทำเรื่องกรีนเฮาส์คือหมายความว่ากรีนเฮาส์ก็ยังควบคุมความชื้นและแสงระดับหนึ่งแต่อันนี้คุม24ชั่วโมงเลยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยตัวโรงก็เป็นต้นทุนหนึ่งและยังต้องมีค่าเรื่องของการควบคุมความชื้นอากาศแสงอีกก็จะสูงเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำลังทำระบบกรีนเฮาส์อีกอันหนึ่งแล้วก็กำลังหารือกับอย.ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะทำระบบเปิดครับนะคะถามหมอสองนะครับเจตนาที่ต้องปลูกแบบนี้เนี่ยต้องการทำให้เป็นเขาเรียกว่า medical grade ใช่ค่ะคือจริงๆคำนิยามของ medical grade เนี่ยก็คือว่าคุณภาพของยาเนี่ยมีความสม่ำเสมอในทุกล็อตนี้คุณภาพเนี่ยเราก็ไปตั้งเกณฑ์ว่าเราจะเอาเกณฑ์แบบไหนนะคะสารสำคัญเท่าไหร่นะคะมีการปนเปื้อนอะไรได้บ้างในปริมาณเท่าไหร่ที่รับได้ซึ่งตรงเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยเขามีการกำหนดแล้วก็มีของประเทศไทยก็กำหนดในพืชสมุนไพรชนิดอื่นเราก็ประยุกต์มาทำเกณฑ์ก่อนแล้วก็พอจะปลูกได้เนี่ยเราก็จะมาตรวจว่าเข้าเกณฑ์นี้ไหมถ้าเกิดทุกๆล็อตของการผลิตเนี่ยนะคะของการปลูกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยเราก็เรียกว่า medical grade อภัยภูเบศรมีทักษะอยู่แล้วก็มีทักษะในพืชอื่นใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มีความใหม่โดยเฉพาะถ้าเราไปติดตามงานวิชาการเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการศึกษาเยอะมากแค่เปลี่ยนแบบความยาวของแสงเนี่ยนะคะก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้อภัยภูเบศรพยายามจะทำให้มันเป็น practical มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราตามฝรั่งทั้งหมดนี้เราไม่น่าจะอยู่ได้และในอนาคตเนี่ยที่มีการผลิตกัญชาเยอะๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ราคาต้นทุนราคากัญชานี่ถูกลงไปอีกนะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงในแง่ของการปฏิบัติจริงว่าอะไรที่เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไม่ต่างจากทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนต่ำลงนะคะครับสำหรับการปลูกแบบนี้เนี่ยชาวบ้านอาจจะทำยากนิดหนึ่งคือทำไม่ได้ในเชิง medical grade ค่ะคือตอนนี้เราก็มีการคุยกับทาง อย.แล้วก็กลุ่มเกษตรกรว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะหาที่เราคิดว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเนี่ยนะคะดินไม่ปนเปื้อนดินไม่ปนเปื้อนแล้วก็อยู่ห่างจากคนพอสมควรเพราะว่าเขาจะคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยที่แบบอาจจะมีคนมาเอาต้นหรืออะไรต่างๆไปใช้ในทางที่ผิด
นะคะคนเมล็ดรอดเอาขโมยไปใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คิดถึงระบบว่าเอ๊จะขุดรอบเป็นคลองดีไหมแล้วก็อาจจะมีการกั้นแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการหารือนะคะเพราะว่ามันไม่เคยมีการทำมาก่อนอย่างที่เราเคยไปดูใครอาจจะเคยเห็นภาพอย่างของเมืองจีนเนี้ยค่ะเมืองจีนเนี่ยเขาเอาเฉพาะ CBD อย่างเดียวไม่เอา THC ที่ปลูกกันอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมีน้อยเพราะ CBD เนี่ยมันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรระบบประสาทน้อยระบบการมึนเมาน้อยTSC จะมึนเมามากกว่า CBD จะไม่มึนเมาใช่ค่ะก็อาจจะมีบ้าง นะคะในคนไข้บางคนที่ใช้ก็มีรายงานแต่ว่าน้อยกว่า TSC เยอะนะคะคุณสมบัติของ2ตัวนี้นะครับผลการรักษาเป็นไงครับเท่าที่คือถ้าเราตามงานวิจัยในปัจจุบันเนี่ย TSC เขาก็จะมุ่งไป1โรคมะเร็งก็อย่างที่คนไข้บางคนพูดนะคะว่าจะทำให้กินข้าวได้นอนหลับนะคะ TSC ใช่แล้วก็มีการศึกษาแต่ว่ายังเป็นในเซลล์คือเขาเอาเซลล์มะเร็งของคนเนี่ยมาแล้วก็หยอด TSC ลงไปบอกว่ามันทำใหเซลล์เนี่ยมะเร็งเนี่ยมันหดตัวมันชิงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่พวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราจะรู้ว่าปัจจัยการเกิดมะเร็งเนี่ยการลุกลามไปการที่ทรงตัวเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นควบคุมอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะคะนี้ส่วน CBD เนี่ยก็จะไปในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับลมชักนอนหลับนะคะพาร์กินสันอัลไซเมอร์พวกเนี้ยค่ะค่ะแต่ว่า อย่างที่อาจารย์ธีรวัฒน์เคยพูดในหลายครั้งอะค่ะแล้วก็ตัวเองก็รีวิวก็คือหลังๆเนี่ย THC CBD มันก็ปะปนเพราะว่าเนื่องจากว่าสารในกัญชาเนี่ยมันมีมากกว่า100ชนิดที่มีการศึกษาแล้วว่ามันมีผลในเชิงเภสัชวิทยาคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายแต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำในตำรับยาด้วยเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันนานคือเวลาเราได้วัตถุดิบมาเนี่ยนอกเหนือจากการตรวจ THC CBD ซึ่งต้องใช้เวลาแล้วเนี่ยเราต้องตรวจลายนิ้วมือพืชไว้ด้วยเพราะว่าพืชก็เหมือนคนค่ะว่าลายนิ้วมือแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตรวจไว้ก่อนแล้วก็พอไปใช้ในคนเนี่ยเราก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าคนนี้ใช้ได้ผลเนี่ยไอ้ลักษณะนิ้วมือพืชมันเป็นยังไงเพื่อจะได้ผลิตในล็อตหน้าให้เหมือนกับของเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจะได้ไม่คลาดเคลื่อนใช่คือเราก็พยายามมองเรื่องของกัญชาเนี่ยเป็นแบบองค์รวมแล้วกัญชาเองเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ตอบโจทย์ความเป็นองค์รวมอยู่แล้วแหละก็คือมันมีหลายสารออกฤทธิ์กันที่เราเรียกว่าองทูราตเอฟเฟกต์หรือว่าเรื่องของการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันเพียงแต่เราอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนนะที่เสริมฤทธิ์ตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะม.2 ครับการผลิตของอภัยภูเบศเนี่ยเขาคงคาดหวังนะครับประชาชนโรงพยาบาลคาดหวังว่าจะมาเอาน้ำมันกัญชาจากที่นี่แล้วไปจ่ายกันที่โรงพยาบาลอื่นได้ไหมอย่างไรคือตอนนี้ค่ะในล็อตแรกวันนี้24มิถุนายนเนี่ยเราเริ่มคนไข้10คนคือเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเองเมื่อกี้ไปดูมาใช่เพราะว่าเราต้องการทดลองระบบคือเนื่องจากว่าในข้อกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าเราต้องมีการไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่ว่าเป็นที่เราอบรมมาเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยต้องคัดกรองก่อนนะจะต้องมีการตรวจเลือดดูความเขาเรียกว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยก่อนจะรับยาแล้วก็สกรีนแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลการรักษาที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้ผลมาก่อนในยามาตรฐานใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันกินเวลาเอาแค่ง่ายๆแค่เราไปพบหมอโรคธรรมดายังไม่ได้สกรีนก็นานแล้วนะนี้สกรีนก็เราจะลองรันระบบแบบนี้ด้วยคนไข้ของเรา10คนก่อนเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะใจเย็นนิดนึงนะคะนี่ในช่วงระหว่าง2เดือนเนี่ยเราได้ของจากปปส.มานะคะเราก็จะเร่งสกัดเพราะตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าแคดเมียมเนี่ยมันไม่ออกพอดีเราโชคดีได้วัตถุดิบที่ไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีโลหะหนักอื่นยกเว้นแคดเมียมแล้วก็โชคดีว่าสกัดแล้วเนี่ยแคดเมียมไม่ออกมาด้วยคือออกมาในปริมาณที่น้อยเราจะมีซักถ้าคำนวณตามทฤษฎีนะคะจะได้เป็นแสนขวดในช่วง2เดือนนี้เราต้องทำงานหนักเพื่อดึงทีมสกัดก็สกัดทีมที่ทำเรื่องการใช้ประโยชน์นะคะตัวเองก็เป็นทีมที่ใช้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปหาโรงพยาบาลอื่นที่มีความตั้งใจเหมือนเรา มาคุยกันเพราะว่าเรามีโปรโตคอลอยู่แล้วนะคะคุณหมอจะต้องส่งคุณหมอส่งเภสัชเนี่ยมาดูงานกับเรามาอยู่กับเราสักระยะหนึ่งว่าเราประเมินคนไข้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาทั้งยาแล้วโปรโตคอลนี้ไปใช้คิดว่าจะเริ่มพร้อมกันได้เนี่ยน่าจะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาน่าจะใช้ได้อันนี้ก็พยายามเร่งที่สุดแล้วนะโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับที่มาจอยกันที่มาทำพันธสัญญากับอภัยภูเบศเนี่ยมีกี่โรงพยาบาลแล้วที่จะต้องได้ใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยคือตอนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มคุยกันเพราะว่าเนื่องจากสืบเนื่องมาจากเมื่อวันศุกร์เราเพิ่งทราบว่าเราจะเอาแคทเราสามารถที่จะสกัดแบบสารสกัดที่ไม่มีแคดเมียมเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการหารือกันนะคะก็ยังไม่ได้จำนวนโรงพยาบาลที่แน่นอนแต่ว่าก็มีคนติดต่อมาแล้วหลายโรงพยาบาลว่าเขาอยากจะใช้แต่ว่าเขาขอดูโปรโตคอลก่อนขอดู
เรื่องของแพทย์ก่อนเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าแพทย์เนี่ยจะต้องผ่านการอบรมด้วยนะคะถามหมอสองนะครับว่าการยกระดับน้ำมันกัญชาให้เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้ยาทั่วไปเป็น medical grade เลยนะค่ะต้นทุนสูงมากชาวบ้านจะทำไม่ได้ชาวบ้านใช้ยาพื้นบ้านได้ค่ะคือจริงๆชาวบ้านสามารถทำเรื่องของหมายถึงว่าถ้ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยสามารถรวมตัวกันปลูกได้นะคะคุณก็ผลิตปลูกไปใช่แล้วก็เอาผลิตที่มีคุณภาพตามโปรโตคอลนะคะแล้วก็เอามาส่งให้กับเอาวัตถุดิบมาส่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเกษตรกรน่าจะทำได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยช่องทางของการใช้ยากัญชาเนี่ยมันมี2ช่องช่องแผนปัจจุบันคือสกัดมาเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะกับช่องยาแผนโบราณหรือแผนดั้งเดิมก็คือเป็นส่วนผสมซึ่งเรามองว่าตำรับยาไทยเนี่ยไม่น่าจะต้องใช้ความเข้มข้นยาสูงเพราะว่าลักษณะมันเป็นยาองค์รวมแล้วก็ดูจากข้อบ่งใช้ของยาเองด้วยไม่ได้ใช้แบบในเชิงโรคทางสมองชัดเจนเพราะฉะนั้นสารสำคัญอาจจะไม่ได้ต้องสูงแต่ว่าเขาอาจจะออกฤทธิ์ในแง่ของการไปทำให้สุขสบายหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตซึ่งเราก็จะวิจัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำควบคู่กันไปกับผลิตยาให้กับผู้ป่วยครับยาแพทย์แผนไทยก็ยังทำอยู่ทำค่ะแต่ว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือที่นี่เนี่ยเราใช้สำหรับผลิตน้ำมันเพื่อการใช้ระบบเป็น medical grade ใช่เพื่อใช้ในระบบโรคสมองโรคมะเร็งนะคะแล้วก็พาร์กินสันใช่แล้วก็อาจจะมีโรคอื่นๆตามมาซึ่งตอนนี้เราก็ต้องขอคุยกันในทีมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์การใช้คือคนไทยหลายคนก็จะบอกว่าเคยใช้ตอนนี้ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือไอ้ใครเคยใช้ในคนไข้ใช้ขนาดเท่าไหร่เนี่ยมาบอกเราได้นะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็อ่านจากเปเปอร์ฝรั่งมาซึ่งฝรั่งเนี่ยขนาดยาเขาจะสูงกว่าเราซึ่งอาจารย์หมอบางท่านที่มีประสบการณ์ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต้องถึงขนาดนั้นเลยคนไทยอาจจะใช้โดสต่ำตอนนี้ในคลินิกเราก็เริ่มที่ขนาดต่ำก่อนแล้วก็ดูว่าเขาจะตอบสนองหรือเปล่านะคะครับสำหรับเมืองไทยเองนะครับเท่าที่ติดตามเนี่ยยา CBD ก็ดีนะครับยากัญชาก็ดีเนี่ยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะแพงไหมคือตอนนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่มีการนำเข้า CBD มานะคะคือรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการที่เราจะสามารถผลิตยาเองปลูกได้เองแต่ถ้ามองตามองค์ความรู้หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยมันมีกัญชากับกัญชงใช่ไหมคะกัญชงเนี่ยคือ THC เนี่ยต่ำกว่า1แต่พอเราไปดูแล้วกัญชงบ้านเรา CBD ก็ต่ำเหมือนกัน3อย่างเงี้ย 2-3% ซึ่งน้อยสกัดยังไงก็ได้ยาที่ CBD เข้มข้นไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องนำเข้าเพราะว่าในหลายโลกมันก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ CBD แต่ว่าการนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าสุดท้ายเราสามารถพึ่งตนเองยืนอยู่บนขาของเราได้เราเอาแค่เมล็ดพันธุ์เข้ามานะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราต้องพัฒนาไปหรือว่าอย่างบางแห่งเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองก็อยากพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองเราก็อยากให้ทำเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมันอยู่บนขาของตัวเองได้นะคะเอาพันธุ์ไหนก็ได้มาปลูกในแผ่นดินของเราใช่แล้วเลือกเอาดีที่สุดใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมของไทยเนี่ยน่าจะเหมาะเพียงแต่ว่าเราต้องทำการศึกษาเพราะว่าเราต้องบอกว่าอันนี้เราวัตถุประสงค์คือเราใช้เป็นยาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาย้ายคนไข้คือมันต้องปลอดภัยที่สุดแล้วอ่ะครับแล้วเราถึงจะมั่นใจเอาไปใช้ในคนไข้ได้นะคะที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับเอามาเพื่อทำยาเนี่ยเราใช้พันธุ์อะไรบ้างของกัญชาคือตอนนี้พันธุ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรครอบครองนะคะเป็นพันธุ์ผสมระหว่างไทยตะนาวสีคือตะนาวสีกับหางกระรอกเนี่ยเราแพลนว่าเราจะปลูกไว้สำหรับทำยาไทยค่ะอันนี้เราจะทำปีหน้านะคะก็จะเป็นโรงเรือนคิดว่าจะทำแบบเปิดแต่ว่าตอนนี้กำลังหารือว่ามันจะเปิดแบบไหนให้แบบว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะคะอาจจะขุดคลองรอบใช่ค่ะอันนี้ที่ทำนะคะแล้วก็ส่วนพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเราก็มีเหมือนกันที่ TSC แบบสูงกว่าพันธุ์ไทยนะคะเพื่อให้การสกัดยาแผนปัจจุบันนี้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นใช้น้อยลงอันนี้เราก็มีนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะครับถามหมอสองนะครับว่าที่นี่นะครับทราบมาว่าโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมูลนิธิอภัยภูเบศรก็ดีเนี่ยเก็บภูมิปัญญาเรื่องราวกัญชาไว้มากทีเดียวใช่ค่ะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพี่ต้อมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดร.สุภาพรเนี่ยแกก็เป็นคนที่มองเหตุคุณค่าของภูมิปัญญาแล้วก็คิดว่าความรู้ภูมิปัญญาเหล่านี้ของไทยไม่เคยเขียนเลยแต่ว่าเราควรจะเอามันออกมาจากตัวคนแล้วบันทึกไว้วันนึงเนี่ยเราอาจจะมีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะตอนนี้เราก็
รวบรวมเราก็รวบรวมทั้งสองขาเลยคือใครกินแล้วดีบอกใครกินแล้วไม่ดีบอกเคยกินยังไงวิธีการยังไงตอนนี้เราก็มีรวบรวมอยู่ค่ะครับการเดินมาของอภัยภูเบศวันนี้นะครับเรื่องของกัญชาเนี่ยถือว่าเขาหวังว่าจะต้องเป็นอยากให้ที่นี่เป็นโมเดลเป็นแม่แบบใช่เป็นแม่แบบให้กับหลายๆพื้นที่ค่ะก็เราก็พยายามทำนะคะให้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็รวมทั้งประชาชนด้วยที่ต้องเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเราทำช้าหรือว่าเรามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าจริงก็ไม่มีแต่ว่าขั้นตอนของการทำเป็นยาเนี่ยมันไม่ง่ายมาตั้งแต่ตรวจคุณภาพวัตถุดิบก็ต้องตรวจนะคะพอมาเป็นสารสกัดก็ยังต้องตรวจจนกระทั่งเป็นฟินิชอีกเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ต้องตรวจเพราะมันมีขั้นตอนของมันตามมาตรฐานผลิตออกมาแล้วก็ต้องเก็บลายเนี่ยเก็บประวัติของมันอีกใช่ใช่ค่ะแล้วความเสถียรของมันรวมทั้งมหาเนี่ยด้วยกฎหมายของคนไทยตอนนี้คือเราเนี่ยไม่รู้จักยานี้มากนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปวดหัวเนี่ยเรากินพาราเซตามอลเนี่ยพาราเซตามอลอยู่กับเรามา100ปีหมายถึงมีประสบการณ์การใช้แต่ว่ากัญชาเนี่ยเขาอยู่กับเรามานานก็จริงแต่ว่าเขาก็ถูกจัดเป็นยาเสพติดมาระยะนึงมันไม่มีประสบการณ์การใช้เพราะฉะนั้นข้อกฎหมายก็เลยกำหนดไว้ว่าการจะที่ผู้ป่วยจะได้รับยาเนี่ยต้องผ่านแพทย์เท่านั้นคือเราไม่สามารถแบบเปิดร้านแล้วก็ขายให้ผู้ป่วยมาซื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะข้อกฎหมายณปัจจุบันก็จึงเป็นทำให้มันอาจจะเพิ่มความยุ่งยากในความรู้สึกของผู้ป่วยหลายคนแต่ว่าถ้าในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตัวเองคิดว่ามันมีความปลอดภัยกับยาตัวนี้ต้องจัดเป็นยาใหม่เพราะว่าเราไม่รู้จักเขามากอะค่ะทีนี้ถ้าเราใช้เป็นระยะนึงนี่เรามีข้อมูลความปลอดภัยเช่นโดยเฉพาะที่ใช้ในระบบของภาครัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนก็ตามแล้วดึงเราสามารถผูกข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยสรุปคนไข้ที่กินเข้าไปเนี่ยสมมติ1,000รายเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลหรือจำนวนความถี่ของการชักลดลงกี่รายหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะยิ่งทำให้เรามี strong evidence ดีกว่าการทำวิจัยทางคลินิกด้วยซ้ำแล้วก็จะพูดได้เต็มปากเลยว่าเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ยได้รับประโยชน์จากกัญชาจริงๆนะคะครับเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยที่นี่นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบการสกัดของพืชสมุนไพรตัวอื่นแล้วก็ผมทราบมากระทรวงสาธารณสุขก็หวังที่นี่เหมือนกันหวังมากครับบุคลากรพร้อมไหมครับก็เราก็มีบุคลากรแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเด็กๆนะคะเราก็ต้องพัฒนาเขาแล้วก็เราก็มีทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาช่วยสนับสนุนนะคะที่เราอยากจะทำความร่วมมือกันเพราะว่าตอนหลังเนี่ยอย่างกัญชาเองก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ THC CBD มันมีเทอร์ปีนด้วยนะแล้วในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เคยไปดูงานมาเนี่ยเขาก็สกัดเทอร์ปีนออกก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาผสมกับ THC CBD ที่หลังเพื่อให้มันออกฤทธิ์เขาบอกว่ามันจะออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราก็แพลนว่าเราจะทำนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยแหละนะคะขึ้นมาทำให้มันเป็นประโยชน์แล้วถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยเราอาจจะได้ product ตัวใหม่ที่ดีกว่าของที่อื่นที่มีขายอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความหวังอันนึงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องของใบทุ่มเทเมื่อเช้านะครับนักข่าวมาผู้คนมานี่ได้กินใบทุ่มเทเพราะว่าใบทุ่มเทเนี่ยมันออกฤทธิ์คล้ายๆกระท่อมใช่อยากให้หมอสองเล่าให้ฟังมันเป็นกระทุ่มกระทุ่มกระทุ่มใช่ค่ะก็เป็นพืชที่น้องของกระท่อมนะคะซึ่งกระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดเนาะยังถูกจัดเป็นยาเสพติดอยู่นะคะแต่ว่าเจ้ากระทุ่มเองเนี่ยก็เป็นพืชที่ไม่ได้จัดเป็นยาเสพติดเพราะว่าสารสำคัญเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่านะคะแต่ก็คิดว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือตอนนี้หน้าที่ของอภัยภูเบศรในหลายๆครั้งก็คือเราเอาภูมิปัญญาที่คนไทยเคยใช้เนี่ยเอากลับมาสู่สังคมและจุดประกายให้คนเห็นว่าอันนี้มันมีงานวิจัยนะถึงแม้จะมีน้อยคุณไปทำเพิ่มสิมันมีการใช้แบบโบราณแบบนี้ต่อยอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็กระทุ่มก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะช่วยเหมาะกับที่ทุกวันนี้เช้าขึ้นมาเราต้องกินกาแฟเนี่ยแทนที่เราไปกินกาแฟเรากินน้ำกระทุ่มแทนได้ไหมเรามีน้ำจากกระทุ่มสกัดตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับกระทุ่มหายากนะครับมันมีอยู่ในสังคมไทยไม่ใบกระทุ่มง่ายมากค่ะคือง่ายมากค่ะคือสามารถที่จะปลูกได้แล้วก็เราก็เคยเป็นวัชพืชไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นค่ะก็มันก็แต่ว่ามันเป็นพืชในถิ่นบ้านเราเหมือนกระท่อมเนี่ยแหละค่ะที่สามารถหาได้นะคะมันดียังไงบ้างคือตัวมันเองเนี่ยนะคะจากการใช้โบราณเนี่ยเขาทำให้
คนมีแรงทำแล้วจะขยันนะคะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของเขาเองเนี่ยนะคะคือเวลาเจอความหนาวเนี่ยจะเหมือนกระท่อมคือแบบทนไม่ได้แบบจะทนความเย็นไม่ได้นะคะแต่นอกนั้นเองเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยบางคนก็เอาไปเข้าตำรับพื้นบ้านนะคะในเรื่องของเบาหวานคล้ายๆกระท่อมเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้หลากหลายเท่ากระท่อมนะคะก็ที่นี่เริ่มมีชากระทุ่มแล้วนะครับก็ได้ทานกันแล้วใช่ค่ะอย่างน้อยไม่ได้กินกัญชาก็กินกระทุ่มได้ครับครับคุณสมบัติของกระทุ่มเนี่ยมันทำให้ขยันค่ะผิดกฎหมายไหมครับกระทุ่มไม่ผิดกฎหมายค่ะกระทุ่มไม่ผิดกฎหมายแต่กระท่อมผิดลักษณะของใบมันเล็กกว่ากระท่อมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของพืชนะคะบางช่วงเวลาเนี่ยกระท่อมน้อยๆเนี่ยมันก็จะใบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันค่อนข้างยากแต่มีความคล้ายกันมากนะคะเหมือนคล้ายๆต้นคล้ายๆกระท่อมใช่ค่ะนะครับก็อภัยภูเบศก็เอามาผลิตเป็นชาแล้วนะครับเป็นชาทุ่มเทใช่กินแล้วชีวิตก็จะทุ่มเทกับการงานใช่ครับกลับมาอีกสักนิดนึงครับสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่เราใช้ปลูกกัญชาที่นี่เนี่ยให้กำลังการผลิตมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเราจะปลูกได้ที่เราขออนุญาตคือ16ต้นนะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยบอกว่าเขาจะมีเทคนิคคือถ้าพี่หมีเคยเห็นรูป1ต้นเนี่ยมันจะไม่ได้1ดอกมันจะมีหลายกิ่งใช่ไหมคะดอกไม่ออกตามกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าดัดดอกดัดกิ่งเพื่อให้มันออกดอกเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรบอกว่าอันนี้มันน่าจะทำได้เพราะว่าเกษตรกรกลุ่มของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคยทำไม้ประดับมาก่อนบ้านดงบังใช่บ้านดงบังก็เคยทำไม้ประดับเขาบอกว่าลักษณะพืชแบบนี้มันดัดได้เราก็คิดว่ามันน่าจะได้ผลิตเยอะพอดัดได้แล้วเนี่ยมันจะให้ดอกเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็คิดว่าจากล็อตแรกเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ 2,000 กว่าขวดนะคะที่จะพอใช้ไประยะหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกช่วง2เดือนนี้คงจะทำงานหนักเพราะว่าไอ้จากคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะย้ายมาเป็นกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็จะดูความเป็นไปได้ในการที่จะทำโอเพ่นด้วยถ้าสมมติทำโอเพ่นได้ค่ะนี่ก็จะเยอะแล้วนะคะกำลังการผลิตกัญชาก็จะเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ครับสำหรับชาวบ้านดงบังนะครับซึ่งมีทักษะการปลูกเนี่ยวันนี้จะมีพืชตัวใหม่มาเนี่ยเขาตื่นเต้นกันไหมเขาก็ตื่นเต้นนะคะเขาก็ทำงานร่วมกับเราคือเราเนี่ยช่วยเขาแปลภาษาอังกฤษคือหนังสือเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยคือวิธีการปลูกที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ในเปเปอร์ได้นะคะแต่มันเป็นหนังสือเราก็ต้องสั่งหนังสือเข้ามาแล้วเราที่พอจะอ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็อ่านแล้วก็ดิสคัสกับชาวบ้านว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยถ้าลักษณะมันเป็นแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าลักษณะของเจ้าพี่ต้อมจะเรียกว่านาปีกับนาปรังคืออย่างของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นนาปรังก็คือเพราะว่าเนื่องจากเขาอยู่ในสภาวะที่ควบคุมพอเก็บเกี่ยวเสร็จเขาปลูกใหม่ได้แต่ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่กลางแจ้งอดีตที่ผ่านมาก็ทำเป็นปีๆไปแต่ละปีก็ได้มา1ครอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่มั่นใจอันนี้ก็ต้องดิสคัสคุยกับเกษตรกรหลายครั้งซึ่งก็นำมาซึ่งวันนี้ว่าเออมันน่าจะได้เป็น2ระบบนี้แหละแต่ว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูอีก4เดือนข้างหน้านะคะครับถามถึงการนำวัตถุดิบมาสกัดก่อนนะครับที่นี่มีอะไรดีในการสกัดยาของไพรูเวทซึ่งมีประสบการณ์มากเทคโนโลยีมีมากคือที่นี่ที่เราใช้เนี่ยเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวสกัดเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์แนวโน้มการสกัดในปัจจุบันเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงพวกไม่ใช่แอลกอฮอล์เขาจะไม่ใช้พวกแอลกอฮอล์ก็ยังมีใช้แต่ว่าแนวโน้มใหม่ๆเลยพยายามใช้แอลกอฮอล์ให้น้อยเพราะว่าบางทีเวลาเราระเหยเอาตัวทำละลายไปมันก็อาจจะยังมีค้างอยู่นะคะอันนี้เราก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวสกัดเพราะเวลาสกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะระเหยเอาไปนะคะอันนี้เรามีเครื่องอันนี้แล้วก็มีเครื่องนึงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองรันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราสกัดไอ้เจ้าแคดเมียมเนี่ยที่กัญชาที่มีแคดเมียมเนี่ยไอสารตกค้างทั้งหลายใช่ค่ะเราไปอ่านในเปเปอร์ของฝรั่งนะคะแล้วก็ในเปเปอร์เนี่ยบอกว่าถ้าใช้คาร์บอนไดออกไซด์หรือเจ้าซูเปอร์คิติคอลเนี่ยนะคะฟลูอิดเนี่ยซึ่งเป็นชื่อเครื่องสกัดตัวเนี้ยน่าจะทำให้ได้สารสำคัญสูงเราก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้ก่อนในจริงเรายังมีเครื่องอัลตราโซนิกนะคะแล้วก็เครื่องไมโครเวฟที่ยังสามารถจะใช้สกัดแต่ว่าก็คงอันนั้นคงจะเป็นการวิจัยภายหลังตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งนำคือทำให้คนไข้มียาก่อนเป็นลำดับแรกนะนี่เรื่องใหญ่ใช่ค่ะไม่พอแน่
ก็ต้องดูว่าเราก็โรงพยาบาลทั่วประเทศใช่ก็จริงๆตอนนี้เราก็คุยอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีสสจ.บุรีรัมย์มาคุยกับเราว่าอยากจะทำโมเดลเดียวกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็สนับสนุนซึ่งท่านเลขาก็มอบมาว่าอยากให้อภัยภูเบศรเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของข้อกฎหมายเพราะว่าเวลาเราไปขออะไรเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอตัวอย่างปปส.ขออนุญาตผลิตปลูกต้องกรอกเอกสารทางราชการหมดซึ่งเราเคยผ่านมาแล้วเราก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้อีกหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าต่อไปสมมติบุรีรัมย์สำเร็จเป็นบุรีรัมย์โมเดลคนก็ไม่ต้องมาปัจจีและโหนดอีสานไปเอาที่นู่นนะแล้วเราก็อาจจะไปหาพันธมิตรที่เป็นทางภาคเหนือภาคตะวันตกหรือภาคใต้อีกทีนึงค่ะครับครับนี่ก็เป็นพัฒนาการนะครับเป็นพัฒนาการเรื่องของกัญชานะครับวันนี้โรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยผลิตได้แล้วผลิตป้อนให้กับโรงพยาบาลต่างๆได้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังที่จะคุยกันเตรียมบุคลากรนะครับว่าหลักการใช้เป็นยังไงใช้แก้ไหนถึงเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปคุยความวิเศษของกัญชาในการรักษาโรคนะครับว่าในต่างประเทศเขาใช้กันมานานสักเท่าไหร่แล้วทำไมกัญชามันถึงรักษาโรคและเป็นยาได้กับคุณหมอธีรวัฒน์ครับวันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนั่งสนทนากันอยู่ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับครบรอบ78ปีถือเป็นการเปิดคลินิกครั้งแรกเท่าที่ผู้อำนวยการท่านบอกนะครับรักษาโรคลมชักแล้วก็พาร์กินสันครับอาจารย์จากกัญชาครับถือเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวไหมฮะผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวแบบบนดินนะครับแต่ว่าโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการรักษาโรคอย่างที่ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการรักษาในชุมชนครับนะครับก็รักษาตัวเองกันมาเนิ่นนานพอสมควรอาจจะเรียกว่าเป็นหลายสิบปีแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมีการรักษานะครับในชุมชนมากกว่า2โรคนี้นะครับเรียนยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการนอนไม่หลับภาวะการปวดนะครับไม่ว่าจะปวดข้อปวดร่างกายปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างก็ตามนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการบรรเทาอาการหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยซึ่งอยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งทีนี้ก็มีการรักษาใช้กันมาเนิ่นนานนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนข้อกังวลนะครับณขณะนี้นะครับณขณะนี้เนี่ยตราบใดก็ตามเนี่ยซึ่งเรายังไม่มีของกลางเรายังไม่มีของที่ถูกกฎหมายใช้ครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังถือว่าของที่มีอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้เป็นของผิดกฎหมายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เนี่ยถ้าเราถืออย่างนี้โดยที่เรายังไม่มีของที่ผลิตได้ถูกกฎหมายครับก็จะเป็นการผลักไสนะครับให้ผู้ป่วยซึ่งใช้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ของหมดครับหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องถูกผลักเข้าไปถึงใต้ดินครับแล้วเมื่อถูกผลักเข้าไปสู่ใต้ดินแล้วนะครับก็คือก็จะมีปัญหาว่าใช้ผิดใช้ถูกก็ได้รับผลข้างเคียงของการใช้ผิดใช้ถูกตรงนั้นก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆว่าจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเรียนนะครับว่าประการที่หนึ่งณช่วงที่ยังไม่มีของต้องยอมรับว่าของที่ใช้อยู่นอกระบบอยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาถูกระบบนะครับแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็เพื่อผู้ป่วยจะได้นำมาพบแพทย์หรือเภสัชที่ผ่านการอบรมจะได้ใช้ได้ถูกต้องนะครับเป็นที่หนึ่งประการที่สองนะครับในขณะนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยเรามีกัญชงซึ่งจริงๆแล้วนะครับในพระราชบัญญัติบอกว่าถ้าพืชสมุนไพรใดไม่มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถือว่าไม่เป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นนะว่าถือตามพรบปี2562กัญชงต้องไม่ใช่ยาเสพติดเมื่อกัญชงไม่ใช่ยาเสพติดแล้วณวันนี้พรุ่งนี้กัญชงต้องสามารถปลูกได้โดยอิสระผลิตได้เลยต้องผลิตได้เลยต้องปลูกได้สกัดได้และในขณะเดียวกันกัญชงเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะว่าสามารถที่จะทำเสื้อเชือกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆและก็ที่สำคัญก็คือเอามาทำเป็นCBD ซึ่งเป็นตัวชนิดสารที่ออกฤทธิ์แต่ไม่เมาแต่รักษาโรคได้ครับและในขณะเดียวกันภายในช่วงตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้มีการปลูกอย่างอิสระพื้นที่ที่มีการปลูกอยู่แล้วในภาคเหนือในหลายจังหวัดจะต้องปลดล็อกครับให้มีการสกัด
สารนะครับเจ้าตัวที่ชื่อ CBD และคณะตรงนี้ออกมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เลยครับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับณขณะนี้ไปในช่วง3เดือนนี้นะครับเนื่องจากว่ากัญชาอันนี้พูดถึงกัญชาครับกัญชานี้นะครับกว่าที่จะออกรอบได้ทีนึงก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องมีการอนุญาตอนุมัติให้ปลูกเพื่อที่จะมีผลผลิตให้เพียงพอสำหรับประเทศทั้งประเทศเตรียมการเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยมีใช้ในประเทศได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือต้องมีการเตรียมการผลิตให้พอสำหรับทั้งประเทศได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคำนวณโดยหยาบๆนะครับคำนวณโดยหยาบๆแล้วจะพบว่าถ้ารวมโรคทางสมองนะครับแล้วรวมโรคต่างๆไปด้วยนั้นเดือนนึงอาจจะต้องใช้50-70ตันเดือนนึงในประเทศเรานะเดือนนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ในช่วง3เดือนตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบใช้กัญชงก็ได้นะที่ปลูกอยู่แล้วบางส่วนแล้วก็ปลูกต่อนะครับในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันก็คือในขณะนี้เนี่ยแผนการต่อไปเพื่อให้ของผลิตได้ทั้งประเทศกัญชาก็คือ เราสามารถให้นะครับให้ในหมู่บ้านปลูกได้แต่ในหมู่บ้านที่ปลูกนั้นนะครับก็ควรให้อาสาสมัครหมู่บ้านเช่นอสม.ปลูกถ้าหากว่ากังวลว่าอสม.ปลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะคุม เดี๋ยวกัญชาจะหลุดออกไปที่อื่นนะครับก็สามารถจะปลูกก็คือเป็นปลูกแบบในคอนเทนเนอร์นะครับในรถคอนเทนเนอร์ซึ่งสามารถควบคุมได้มิดชิดแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวแล้วในขณะเดียวกันก็อสม.ในพื้นที่ในหมู่บ้านนั้นก็เป็นคนดูแลเมื่อได้ผลผลิตได้ดอกก้านใบอะไรต่างเรียบร้อยก็ส่งมาสกัดส่งมาสกัดก็คือส่งมาสกัดในพื้นที่ผลประโยชน์จากการขายตรงนี้นะครับก็เอาเข้ามาเป็นกองทุนสาธารณสุขหมู่บ้านนะครับเอามาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอสม.ก็ได้ในหมู่บ้านก็ได้และในขณะเดียวกันวิธีสารสกัดที่ได้นั้นก็เอาไปใช้ในโรงพยาบาลในพื้นที่หรือกลับมาใช้ในหมู่บ้านเองอาจารย์ครับณจุดนี้นะครับณจุดนี้เราเห็นว่ามีการใช้กัญชากันอยู่ในระบบใต้ดินตราบใดที่กฎหมายไม่เปิดเนี่ยมันใช้กันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วอาจารย์แนะนำว่าที่อาจารย์ได้แนะนำคนในโรงพยาบาลนะให้ใช้ระดับน้อยที่สุดอย่างไรบ้างครับในระดับน้อยที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาอยู่ที่ว่าของที่เราเรียกว่านอกระบบนะครับเราไม่ทราบว่าในนั้นเนี่ยเขามีความเข้มข้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีความเข้มข้นเราไม่ทราบเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็ต้องเดาเอาว่ามันคงเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นวิธีเดาว่ามันเข้มข้นนี่ก็คือใช้หนึ่งไม้จิ้มฟันนะไม้จิ้มฟันนะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะปาดคอบนะฮะแล้วก็อาจจะมาแตะที่ซอกฟันครับหรือถ้าไม่มีฟันก็ใช้ดูดเอาก็ได้ดูดเอาดูดเอานะครับอันนี้คือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการใช้กัญชาปริมาณเยอะทำให้รักษาได้ดีขึ้นเพราะเราตกลงกันแล้วว่าการใช้กัญชาจากภายนอกเป็นการกระตุ้นการสร้างกัญชาในธรรมชาติในตัวเราเองให้สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้ขนาดก็ได้แต่ว่าเราใช้น้อยที่สุดให้ยึดมั่นว่าให้ใช้น้อยที่สุดถูกต้องเพื่อให้กัญชาภายนอกที่เราใส่เข้าไปร่างกายกระตุ้นถูกต้องนะครับเพราะในกรณีอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรากลัวว่าถ้าใช้มากไปจะเมาใช้มากไปถ้าเมาแล้วคนมันตกเดี๋ยวเกิดมีโรคหัวใจอยู่หรือจะอันตรายถ้าว่าใช้มากไปแล้วก็เดี๋ยวมีทานยาโน่นทานนี่อยู่ก็มันปริมาณมันน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันไม่เกิดโทษและในขณะเดียวกันประโยชน์นี้ก็ต้องค่อยๆรอนะฮะคำว่าค่อยๆรอคือค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับแล้วรออาจจะต้องรอสักประมาณ10-14วันครับนะครับให้เขาแน่ใจว่าถึงเวลาที่ควรจะออกฤทธิ์แล้วยังไม่ออกแล้วก็เพิ่มปริมาณได้ในระดับที่พอเหมาะถึงขนาดไม่เมานะครับถ้ามันไม่ได้ผลใน10-14วันเราก็อาจจะถอยลงและตอนนี้อาจจะต้องใช้กัญชงเข้ามาควบรวมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารการใช้กัญชานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญครับแต่เป็นเรื่องของการความเข้าใจว่า1ถ้าเราเป็นโรคจิตนะครับหรือมีครอบครัวมีประวัติอาการทางจิตเราไม่ควรใช้ชนิดที่เมาอย่าใช้แบบเมาห้ามเลยใช้ CBD แทนใช้ CBD หรือ C อย่างอื่นที่ไม่ใช่ CBD ครับประการที่2ก็คือถ้ามีคนท้อง
ใช้ไม่ได้เลยนะครับอาจจะบอกว่าใช้ชนิดไหนก็ไม่ได้ยกเว้นแต่มีภาวะอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะจำเป็นต่อชีวิตอันนั้นก็ต้องเลือกเอานะครับประการที่3ก็คือว่าถ้ามีโรคตับหรือโรคไตแต่โรคตับหรือโรคไตเนี่ยอาจจะต้องระวังต้องอาจจะต้องพูดว่าถ้าเราใช้หนึ่งไม้จิ้มฟันตรงนั้นเองอาจจะไม่มีปัญหาแตะจากไม้จิ้มฟันมาแตะที่ลิ้นเราครับหรือแตะที่ซอกฟันเราซอกฟันเรานะครับหรือว่าจะดูดเราก็ได้ครับถ้าหากว่าเราคิดขึ้นในปริมาณอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้ชนิดโอ้โหหยดมหาศาลน่าใช้เป็นหนึ่งหลอดไซรินช์อะไรอย่างนั้นเองอันนี้อาจจะมีปัญหาแน่ๆครับอาจารย์ครับกัญชาจากภายนอกมันดีต่อการนำร่องที่อาจารย์พูดบนเวทีนะครับมันเป็นเข็มทิศมันนำร่องอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครทราบว่ามันไปนำร่องได้อย่างไรเหตุผลเพราะว่าในตัวที่รับกัญชาครับตัวรับกัญชาในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมีแต่ไปหมดเลยชื่อต่างๆมันรับจากกัญชารับทุกเซลล์ฮะรับทุกเซลล์ในทุกอวัยวะมันรับทั้งภายนอกและมันรับกัญชาที่ผลิตจากตัวเราเองด้วยครับแต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วเราพบว่าไม่ว่ากัญชาจากภายนอกหรือกัญชาจากภายในมันจับทุกตัวรับหมดเลยแต่ทีนี้ทำไมเวลาที่มันออกฤทธิ์เนี่ยมันถึงไม่ออกฤทธิ์ทุกตัวรับแต่มันเลือกเอาเฉพาะที่มันควรต้องทำซึ่งตรงนี้นะครับทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถอธิบายกลไกได้ครับแต่วิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าทำไมร่างกายเราถึงเลือกเอาสิ่งที่ร่างกายต้องการเป็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยแสดงว่ามันอัจฉริยะมากเหมือนกันคือร่างกายมนุษย์มันมหัศจรรย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเราจะมีกัญชาจากภายนอกที่วิเศษสุดเพื่อจะไปสั่งงานให้ทำงานนั้นผมคิดว่าเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราอาจจะมีกัญชาจากภายนอกซึ่งอาจจะมีบางตัวซึ่งอาจจะไปปลุกระดมได้เก่งขึ้นจะได้ถูกขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยิ่งเรารู้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่าเราไม่สามารถไปสั่งมันได้โดยตรงครับแต่ว่าเราเข้าไปกระตุ้นเตือนมันว่าณขณะนี้เนี่ยควรจะต้องตื่นแล้วและเริ่มทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเราก็กลับมาถึงว่าถ้าเราจะมีพืชกัญชาเพียงพอสำหรับสกัดก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการปลูกและการปลูกตรงนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือเพื่อให้ได้คนในพื้นที่คนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ของการปลูกตรงนั้นด้วยและสามารถควบคุมได้ด้วยเช่นผมเรียนยกตัวอย่างว่าอย่างอสมเองตรงนั้นเองนะครับก็คือปลูกแต่ปลูกตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ปลูกเปิดอาจจะปลูกเปิดก็ได้แต่ว่าก็ต้องมีการควบคุมเอาไว้ครับหรืออาจจะเป็นปิดเช่นไปปลูกในคอนเทนเนอร์นะครับแต่คอนเทนเนอร์ตรงนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับสีแสงอะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งในตรงนั้นเองนะครับก็ต้องมาประเมินค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ว่าถ้าว่าทำเพื่อทั้งหมู่บ้านและตรงนี้ผลที่ได้นี้เอาไปสกัดแล้วใช้ได้มากกว่าในหนึ่งหมู่บ้านตนเองนะครับผลประโยชน์ที่ได้จากการที่ส่งพืชพันธุ์ตรงนี้นะครับเอาไปทำสกัดเป็นยาก็กลับมาเป็นกองทุนสาธารณสุขของหมู่บ้านได้ตรงนั้นก็จะเป็นช่วยประโยชน์สองต่อนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางอสม.ร่วมกับทางเจ้าที่สาธารณสุขปสต.เองก็จะได้แนะนำการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ให้มีพิษมีภัยและไม่ได้ใช้ในระบบของสันทนาการซึ่งเราไม่รู้ว่าคนไทยจะมีพันธุกรรมหรือเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งพร้อมที่จะติดหรือพร้อมที่จะเกิดมีโรคจิตนะครับซึ่งการติดหรือโรคจิตนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุจากการที่มีพันธุกรรมจำเพาะแต่เราไม่รู้ว่าใครที่มีพันธุกรรมจำเพาะที่จะเกิดติดเพราะฉะนั้นเราถึงไม่แนะนำคนคนนั้นให้เสพไม่แนะนำเราไม่แนะนำนะครับกัญชาตรงนี้นะครับมีหลักฐานต่างๆควบรวมโดยเฉพาะเรื่องการอักเสบและการอักเสบตรงนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งและการอักเสบเป็นตัวสำคัญก็คือมะเร็งเมื่อเกิดขึ้นแล้วให้มันแพร่กระจายไปได้ดุเดือดยิ่งขึ้นทีนี้กัญชาตรงนี้ข้อมูลในสัตว์ทดลองเริ่มพบแล้วว่ากัญชาตรงนี้ทำให้เกิดมีการสร้างเซลล์สมองใหม่ในคนที่เป็น
โรคทางสมองครับซึ่งโดยปกติแล้วคนที่เป็นโรคทางสมองนั้นจะไม่มีการสร้างเซลล์สมองใหม่ครับคนไม่ว่าจะแก่เท่ายังไงก็ตามถ้าไม่มีโรคสมองเสื่อมยังสร้างสารยังสร้างเซลล์ใหม่ได้แต่ว่าตรงนี้ถ้ามีโรคสมองเสื่อมมันจะเลิกสร้างครับแต่กัญชาในสัตว์ทดลองนั้นบอกว่าทำให้มีเซลล์สมองใหม่งอกขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือลดการอักเสบทิ้งขยะได้อย่างหมดจดมีการเลือกใช้ให้มีการใช้พลังงานอย่างมัธยัสถ์และอาจจะมีการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อทดแทนเซลล์ที่สึกหรอหรือเสียหายตายไปจากการใช้กัญชาจากใช้กัญชาคือกัญชาจากภายนอกไปเคาะประตูกัญชาภายในและจากภายนอกน้อยนิดจากภายในจากภายในน้อยนิดอาจจะมากกว่าก็เข้ามาควบรวมมาปรับสมดุลใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ขณะนี้เราถึงเรียกว่าเราใช้ไมโครโดสครับนะถ้าจะพูดภาษาสมัยใหม่ก็เป็นไมโครมินี่แม็กซี่ใช้น้อยที่สุดอะไรเนี่ยกลายเป็นเฮฟวี่ไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ใช่แล้วครับเราใช้ยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะฉะนั้นในสูตรของท่านจันดีชาซึ่งสกัดออกมาแล้วยังเอามาเจือจาง 3% 3% น้อยมากซึ่ง 3% เนี่ยคือหมายความว่าถ้ามี3หยดเอามาน้ำมันมะพร้าว97หยดหรือน้ำมันอะไรต่างๆก็มา97หยดมาแล้วก็ใช้แค่1หยดถึง4หยดครับซึ่งมันน้อยยิ่งกว่าน้อยนี่คือไมโครเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็เลยเข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์กระตุ้นในเรื่องของอัลไซเมอร์ในเรื่องของการทำโรคสมองเสื่อมในเรื่องของการอักเสบในเรื่องของการเจ็บปวดและในเรื่องของภาวะที่นอนไม่หลับครับเพราะว่าในรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมครับนะครับที่ในการประชุมประจำปีของสมาคมสมองสหรัฐก็บอกว่าในคนที่อายุเฉลี่ยแล้ว81ขวบครับสามารถใช้แล้วก็ลดภาวะปวดเรื้อรังลดภาวะวิตกกังวลครับลดภาวะเรื่องของการนอนผิดปกติได้นะครับโดยประมาณดีขึ้นประมาณ 70% ในคนที่ประมาณ200กว่าคนครับนะครับแล้วปริมาณของกัญชาที่ใช้นั้นเขาก็ใช้ถ้าเป็นกลางวันก็ใช้แบบไม่เมามากกว่าเมาเช่น20ต่อ1ครับพอตอนกลางคืนอยากให้มีนอนด้วยก็ใช้เมากับไม่เมาในอัตราส่วน1ต่อ1ครับแต่ในของประเทศไทยซึ่งยังไม่มีชนิดไม่เมาเราก็อาจจะใช้แบบเมาแต่เราใช้ปริมาณน้อยนิดก็อยากจะเมาก็ไม่ให้เมานะครับอย่างนั้นเป็นต้นก็จะได้ประโยชน์อย่างครับครับอีกสักคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ตั้งแต่ที่พี่น้องประชาชนทั้งภาคประชาชนทั้งอาจารย์หมอทั้งคุณหมอเองนะครับออกเดินสายคุยกับทุกกลไกของรัฐวันนี้มีพลังบวกเกิดขึ้นในสังคมอย่างไรบ้างในการรับรู้เรื่องกัญชาผมคิดว่าณขณะนี้นะครับประชาชนเนี่ยเริ่มเข้าใจว่ากัญชานั้นคือยาครับนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผิดนะก็อาจจะได้แทนที่จะดีก็อาจจะได้ผลข้างเคียงไปเยอะเลยนะครับยิ่งมีโรคอะไรต่างๆใช้ยาอะไรบางอย่างก็ยิ่งมีผลข้างเคียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้นะครับมีความตื่นตัวและทำงานแบบติดเครื่องเทอร์โบก็คือทางการนั่นเองครับงั้นทางการเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะทำงานตามตัวหนังสือตามกฎหมาย1 2 3 4 5อาจจะต้องละเลิกลดละเลิกแบบนั้นครับแต่ว่าต้องลงมาดูว่าในประชาชนคนป่วยเกิดอะไรขึ้นณขณะนี้เนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าไม่รู้จะไปทางไหนเพราะฉะนั้นยิ่งมัดมือมัดเท้าไปมากเท่าไหร่ก็จะถูกผลักสายไปที่ใต้ดินเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งนะครับที่ผมเรียนเสนอว่าในชุมชนถ้าว่าเราคิดว่าเดี๋ยวจะปล่อยมั่วเละเทะอะไรนั้นกลไกในการควบคุมในท้องที่ในหมู่บ้านในตำบลอำเภอนั้นมีครบถ้วนอยู่แล้วครับและในนั้นเองมีกลไกที่ชุมชนนั้นสามารถควบคุมกันเองถ้าไม่แน่ใจว่าจะปลูกเป็นแบบเปิดก็ปลูกเป็นแบบปิดในคอนเทนเนอร์ซึ่งในคอนเทนเนอร์ตรงนั้นทำไมในเมื่อของถูกระบบไม่มีรัฐบาลก็เอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วให้อาสาสมัครหมู่บ้านพี่น้องเราเข้าไปตรวจคอนเทนเนอร์ดูแลตรงนั้นก็จบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรตามเอื่อยๆแบบทางการได้แต่เราต้องทำแบบชนิดที่ว่าถ้าไม่ทำคนไข้คนป่วยเรายิ่งหมดหนทางและยิ่งผลักคนไข้เข้าไปสู่ตลาดมืด
แล้วยิ่งผลักคนไข้เข้าไปถูกแผนปัจจุบันเองนั่นแหละที่ต้องใช้เงินเดือนหนึ่งเป็น 20,000 30,000 แสนหนึ่งแทนที่จะใช้เดือนหนึ่ง400บาท500บาทครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะไปสนทนากับอีกหลายท่านนะครับที่มากันที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรครับ